ท่านี้เราเป็นเด็กนักเรียนเรียบร้อยครับผมจริงครับครับจริงๆก็ปีนี้พวกเราตอนนี้ที่รู้กันมีคนละหนึ่งเรื่องครับก็ชื่อว่า High School Phenomy ครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเนาะครับรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราค่อนข้างทุ่มเทตั้งแต่เทเลอร์แล้วนะครับเพราะว่ามีการไปเทรนแบบแอคชั่นแล้วก็เทรนแบบต่อยมวยกันเองเลยครับก็ค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรครับครับสกายครับของเรายังไงบ้างครับครับก็เป็นโปรเจกต์แรกของผมกับทาง GMMTV ด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นกับนานี้ครับโอเคแล้วก็ทุกคนที่เหลือเลยครับก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆครับครับเพราะว่านี่วีคนึงอ่ะเราต้องไปต่อยมวยประมาณ 2-3 ครั้งใช่ครับนี่หลังจากแถลงข่าวเสร็จก็ไปแล้วไปต่อยต่อฮะไม่ใช่ไม่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟคนิวส์ในเฟคนิวส์เราไปพักกันหน่อยเพราะนอกจากต่อยมวยแล้วก็แบบมีเน็ตแอคชั่นด้วยครับนี่ล่าสุดพี่เคตีลังกาได้แล้วไม่เชื่อเอาเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างสกายมันต้องพร้อมอะไรหนักขนาดไหนคือแต่ละคนเนี้ยก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างของผมนี่ก็คืองานอดิเรกในเรื่องนะครับก็จะต่อยมวยใช่ก็เลยจะเป็นคนที่หมัดหนักเก่งไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อนะเชื่อไม่เชื่อใช่อย่างของนานี่ก็จะมีอย่างผมว่าอาจจะเป็นเตะเก่งนี่เห็นในเรื่องทีบ่อยเตะบอลแบบเอ้ยเราเป็นนักบอลใช่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 น่าจะแบบก็เป็นคนค่อนข้างชกต่อยเก่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้ขนาดนั้นครับแต่ก็ต่อยอยู่คือเหมือนใจเรามันนักเลงเลยใจเรามันค่อนข้างแบบไม่ยอมคนในครับแต่ในเรื่องก็โดนกระทืบบ่อยเหมือนกันใช่ครับก็ต้องมีสกายมาช่วยตลอดเลยโอเคแล้วครับของคุณก็งานอดิเรกของสกายเตะบอลงานอดิเรกของเคนผมรับบทเป็นเคนก็เตะคนจริงๆเขาเตะบอลเราเตะคนอันนี้คืองานอดิเรกของเราจริงๆอันนี้จริงๆเราคือตัวตึงเลยครับตัวตึงโรงเรียนอันนี้ต่อยเก่งทีบเก่งอันนี้ปากเก่งปากเก่งใช่ทำไมอันนี้คือเราอะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะเราอะตัวเล็กแต่เรามีลูกสมุน2คนตัวใหญ่ก็คือ AJJJ ใช่คือไปไหนมาไหน2คนตามเราตลอดใช่ก็คือเราเน้นลุมมามู่มามู่ไอ้นะครับนี่จริงวันนั้นก็คือเหมือนเห็นที่เทเลอร์เลยครับก็เป็นแผลจริงๆที่เกิดขึ้นในแบบสดๆเลยอะไรครับก็นี่เลยครับตัวต่อยเก่งคือจริงๆแบบยั้งมือแล้วนะใช่สกายมันไม่ได้โดนมือคือมันแบบเหมือนโดนกระดุมอะไรกระดุมไอตอนนั้นใส่สูทเป็นยูนิฟอร์มของเขาแล้วแบบจังหวะอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นนี้กันน่าจะแบบกระดุมไปถูหน้าใช่ใช่แต่เวลาไปต่อยมวยก็ได้แผลอะไรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เราต้องแบบซ้อมต้องเซฟอะไรยังไงจริงๆเราเหมือนก็เรียนแอคชั่นมาแล้วเขาจะแบบมีวิธีครับวิธีครับวิธีแบบใช่ครับวิธีของเขาอะไรครับครั้งแรกครับแต่จริงๆผมเจอพี่เคมา4เรื่องแล้วเรื่องที่4แล้วครับใช่เรื่องนี้ก็คือได้ปะทะกันค่อนข้างเยอะเรื่องนี้คือแบบซัดกันเยอะๆเลยที่เก็บมาจากเรื่องที่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยครับในล่าสุดพี่เคลงไปแล้วนี่ถูกไหมรอบหน้านี่ผมเล็งคิวก่อนคิวก่อนไม่จะจะเขียนคิวให้เขาอันนี้ชีวิตจริงนะไม่ใช่ใครใส่กันเต็มที่เลยครับเต็มที่เรื่องนี้เต็มที่แน่นอนพวกเราค่อนข้างแบบอยากให้ภาพมันออกมาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยครับผมรู้สึกว่าแบบการที่จะมีซีรีส์แอคชั่นเรื่องนึงอ่ะมันแบบว่ามันต้องแบบว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็ทั้งร่างกายทั้งจิตใจอะไรครับต้องมีฟิตใช่ครับเผื่อพวกเราทำออกมาดีจะได้มีเรื่องถัดๆไปนี่ไว้ก่อนเลยรู้ไหมครับว่าสกายตื่นตีห้ามาวิ่งทุกวันแล้วเช้าไปออกกำลังครับแล้วตกเย็นมามาต่อยมวยแล้วประมาณกินข้าวเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปเตะบอลต่อเตะบอลต่อคิดดูดิครับโอ้โหขนาดนั้นก็เรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละครับไม่เรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องนี้มันแบบว่ามันใช้กำลังมากยิ่งเราไปถ่ายไพลอตมาเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ฟิตเหนื่อยแล้วแบบลำบากทีมงานเราก็เลยแบบทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแต่เราไปคนเดียวเลยจริงๆถ้าต่อยมวยเนี่ยไปด้วยกันครับแต่ว่าถ้าคาร์ดิโอแบบว่าฝึกซ้อมความแข็งแรงของร่างกายก็แยกกันแล้วอย่างนั้นนี่ครับพอสกายเขาพุ่งขนาดที่เราเรานอนเลยครับนอนเพราะว่าผมช่วงนี้ผมค่อนข้างถ่ายซีรีส์หนักแล้วก็แบบมีงานจุกจิกแล้วมันเวลามันน้อยมากจริงๆอยากออกกำลังกายครับแต่ว่าร่างกายบอกนอนเถอะอะไรครับร่างกายบอกนอนเถอะร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วครับผมเล่นเวทช่วงนี้ก็เล่นเวทค่อนข้างหนักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต่อยมวยนี่แหละครับไปกับ
ทุกคนใช่ครับมันต้องมีโชว์อะไรอย่างงี้มั้ยในเรื่องพอร์ตอย่างเงี้ยคุณสกายผมว่าจริงๆน่าจะมีเนาะเพราะว่าคิดว่ามีนะครับคิดว่ามีแต่อย่าคาดหวังเยอะเลยครับใช่ครับคิดว่ามีแต่อย่าคาดหวังเยอะพวกเรารออ่านบทอยู่เหมือนกันสกายอย่างได้มั้ยเราถ้าแบบว่าวุ่นก่อนตอนนี้ไปตั้งปี4ปี5อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาแล้วนะมาแล้วตอนนี้ถอดเสื้อโอ้โหขนาดนี้แล้วคนนี้ถอดเสื้อ number 1ไม่ใช่ดิของเราต้อง S แล้วเป็นนักว่ายน้ำโอ้โหอันนั้นดีมาก S นี่หุ่นดีแล้วเดี๋ยวรอดูสกายในเรื่องก่อนครับตอนนี้ฟิตมาแล้วนานี้ด้วยอีกคนนึงอย่าเลยครับโอเคครับสกายฝากเลยตอนนี้ลุยเลยโอเคครับงั้นก็ขอฝาก High School ไอ้เคนเอ้ยเฟนามี่เอาเนื่องสองแอมหัวร้อนนะพูดนิดเดียวเองโอเคครับไม่ได้เลยโอเคครับก็ขอฝาก High School Fenamiด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนักแสดงก็ฝากทีมงานด้วยครับพวกเราค่อนข้างทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องไปเวิร์กกันค่อนข้างเยอะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับยังไงก็กลมกล่อมแล้วจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ